คลื่นเนี่ยมันมีทั้งคลื่นสั้นคลื่นสั้นความถี่จะสูงคลื่นสั้นคลื่นสั้นดูเนี่ยดูคลื่นยาวก่อนนะครับนี่เนี่ยคลื่นยาวเออคลื่นยาวจะไปอย่างนั้นถ้าคลื่นยาวนะครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นอินเตอร์มีเดียตนะฮะเส้นตรงกลางถ้าเป็นคลื่นสั้นเนี่ยครับเอาโคโรสีใส่กันถ้าเป็นคลื่นสั้นนะครับสีแดงแดงเลือดนกแดงเลือดกาคลื่นสั้นมันจะเริ่มมาพอกันความถี่อยู่สูงจะสั้นอย่างเงี้ยมันจะสั้นกว่าเงี้ยจะเห็นว่าไม่รู้รู้ว่าต้องเขียนจะเห็นได้ว่าระดับความสูงตรงนี้ความสูงของความสูงคลื่นยาวเนี่ยความถี่คือความสูงคลื่นยาวเห็นไหมถ้าเป็นคลื่นสั้นมันจะสั้นความถี่มันจะสูงนี่ว่าไหมครับเห็นไหมนี่แหละคือความถี่เนี่ยพอไหมครับทีนี้มันยิ่งสั้นเท่าใดมันยิ่งมีความถี่สูงเท่านั้นไอ้เจ้าความถี่นี่คือควอนตัมเห็นไหมครับไอ้เจ้าความถี่คือความเร็วนี่คือควอนตัมอย่าคิดไปไกลถ้าออกซ้ายขวาก็อย่างนี้ออกล่างเหมือนก่อนนี้โอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะเอาละพวกคลื่นทีนี้คำว่าไร้คลื่นไม่มีคลื่นนะก็คือผ่ากลางนี่ครับเนี่ยเห็นไหมคลื่นหายเลยบอกให้ทราบว่าไม่มีคลื่นคือไร้คลื่นเพราะฉะนั้นคลื่นเอาชนะไร้คลื่นไม่ได้มันอยู่กั้นกลางอยู่ใครนะครับเข้าถึงตรงนี้ไม่จะบอกคนเข้าถึงไหมถามว่าทำไมถึงไม่กลัวคลื่นทำไมลุงจึงไม่กลัวคลื่น ก็รู้มันก็พยายามบอกแล้วรู้มันก็ลุงรู้มันซะอย่างใครทำไมก็ลุงไปรู้มันซะอย่างใครทำไมใครไม่รู้ก็ช่างเลยครับแต่ลุงรู้มันเออนี่ๆไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้พระเอกของเรื่องอะไรเอ่ยทีอีครับท่านพลังงานบริสุทธิ์ครับนะพีเอเนจีถ้ามานี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมาแนวตั้งแนวราบลุงไม่สนพ่อลุงรู้มันว่าคืออะไร PE เห็นอย่างงั้นลุงจึงไม่สนมันนี่คือว่าไร้คลื่นไม่มีคลื่นไร้สำนึกก็ว่าถ้ามาเรื่องของจิตใต้สำนึกไร้สำนึกเหนือสำนึกโยงไปตรงไหนก็ได้หมดมันเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับจึงจะรู้เรื่องนี้งั้นคนที่เข้าใจเรื่องคลื่นเนี่ยสบายเลยลุงเขียนสบายถ้าเป็นแม่เหล็กทีนี้อ้าวคลื่นแม่เหล็กโอเคไหมแม่เหล็กมันก็จะเป็นยังไงต้องอะไรแม่เหล็กนะแม่เหล็กถ้าคลื่นมันเป็นอย่างนี้จะบอกว่าไงเอาฝั่งนี้ปืดป้ายอย่างเงี้ยเอาขึ้นลงเนี่ยอันนี้มันขึ้นลงเนาะเฮ้ยนี่ออกข้างแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้มันก็มีเอสนะขั้วใต้ไอ้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแกนแม่เหล็กตรงกลางเนี่ยคือมันเท่ากันอันนี้นั่นคือแม่เหล็กถ้าเป็นแม่เหล็กโลกทีเนี่ยมันก็เหมือนกันเห็นไหมแม่เหล็กธรรมดาเป็นก้อนๆแบบเดียวกันเป๊ะแม่เหล็กโลกก็เช่นทีนี้แม่เหล็กธรรมดาเนี่ยถ้ามันหมุนทีเนี้ยอ้าวเป็นไฟฟ้าอะไรทีเนี้ยแม่เหล็กโลกเหมือนกันเวลาโลกหมุนรอบตัวเองก็เป็นไฟฟ้าแต่เป็นไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเห็นไหมมันไฟฟ้าสถิตกับพวกนี้มันก็โคเปเรตกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไฟฟ้าที่ว่านี่คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตถ้าไปถึงโลกปุ๊บก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะถ้าเป็นแม่เหล็กธรรมดาทั่วไปคือไฟฟ้ากระแสสองสิ่งนี้มันคือสิ่งเดียวกันมันแยกจากกันไม่ออกครับ
พูดสิ่งหนึ่งก็ไปอีกสิ่งหนึ่งได้ทันทีขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้เราดูสิครับสำหรับท่านจะเรียนวิชาไหนมาก็ตามในโลกนี่แหละคือธรรมชาติสุดยอดของความเป็นธรรมชาติที่สุดนี่แหละคือแกนของธรรมชาติที่แท้จริงคือ PE นะจำได้ครับงั้นคนต้องคนตั้มได้ทั้งนั้นซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้จิตศาสตร์เท่านั้นจะทำได้จิตศาสตร์ถ้ามันจิตศาสตร์นะก็ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับจิตต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีทางอื่นใดนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงลุงพูดเสมอว่าจิตคืออะไรจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างความสว่างให้รหัสคำว่าสว่างคือสีขาวสีขาวแบบนี้รหัสความสว่างคือสีขาวขาวแบบนี้ถ้าบริสุทธิ์ตัวนั้นต้องเป็นใสครับตัวนั้นต้องเป็นใสนะครับจิตบริสุทธิ์มันจะเข้ากับใสใสแจ๋วใสแจ๋วใสแก้วใสแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนใสแจ๋วเหมือนเพชรเจรไนใสแก้วใสแจ๋วเหมือนเสมือนนะฮะเสมือนแต่ไม่ใช่นะครับเสมือนแปลว่ามันคล้ายๆกันใสแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนอีกคำหนึ่งใสแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนแก้วทาโครนใสได้ยังไงวะเป็นภาษาเป็นภาษาอะไรภาษาย้อนให้คิดเฉยๆหรอกใสแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนใสแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนจริงๆจิตบริสุทธิ์มันเกินกว่าแก้วนะครับเพราะแก้วคือวัสดุถ้าบอกว่าแก้วทั่วๆไปเนี่ยแก้วใสๆเนี่ยมันเป็นวัสดุวัตถุพอเป็นวัสดุวัตถุปุ๊บมันก็เป็นรูปเพราะจิตใสมันเป็นนามธรรมล้วนๆเป็นนามล้วนๆแล้วบริสุทธิ์ด้วยตรงนี้ที่ลุงบอกว่าค่าคงที่ค่าคงที่ครับค่าคงที่ค่าคงที่พอเวลาไปพูดกับค่าคงที่กับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่าคงที่ตามที่ลุงพูดถึงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะไม่เข้าใจเลยไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับเพราะค่าคงที่มันมีกันอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาลแต่คิดว่าเป็นค่าคงที่ได้หมดในเชิงวิทยาศาสตร์เขานะแต่ค่าของที่ที่ลุงพูดถึงนี่มันเป็นค่าของที่ของจักรวาลไปเลยของเอกภพไปเลยมันรูปแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจึงเข้าถึงยากนะครับเอานะเมื่อเข้าถึงก็มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับมนุษยชาติก็แล้วกันเนาะดีไหมพี่ต่อก็มีแค่นี้เรื่องขึ้นนี่ถือว่าตัดยอดมาให้ดูแล้วไม่ต้องไปคิดคำนวณหรอกเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วครับคนที่คำนวณเขาเรียนหนังสือเรื่องหาให้คำนวณไปคำนวณจนหัวแตกหัวแตนนะครับสุดท้ายแล้วสมองแย่บอกให้กันได้นักฟิสิกส์เนี่ยต่อไปสมองจะแย่เพราะคิดมากเดี๋ยวหน่อยก็มาขอความช่วยเหลือจากลุงหงอกเองจริงไม่นานนะเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากสองมือเปล่าลุงหงอกแต่ต้องแจ้งเพื่อทราบก่อนนะครับท่านที่มีปวดหัวปวดเฮดนักฟิสิกส์อย่าไปมัวอย่าไปบริโภคกับเคมีเพราะเคมีศักมันต่ำกว่ามันศักเคมีเนี่ยศักยภาพของมันจะต่ำกว่าเพราะเคมีเราพูดแค่โมเลกุลนะครับนะแล้วพูดแค่โมเลกุลเคมีเนี่ยจริงนะได้แต่โมเลกุลเคมีทุกอย่างโอเคไหมอันนี้ระดับอะตอมระดับควาร์กไปนู่นไอ้ที่พูดระดับนิวเคลียสไปนู่นไอ้ฟิสิกส์มันจะเล็กกว่าโมเลกุลเพราะนั้นไอ้ของใหญ่โมเลกุลมันทำลายของเล็กจบข่าวทำไม่ได้นะครับทั่วไปมันได้นะของใหญ่ทำลายของเล็กเช่นค้อน8ปอนด์ของเล็กคือตะปูใช่ไหมใส่เข้าไปป้องๆตะปูก็แบนแล้วนะเนี่ยคือคอมมอนมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะครับสามัญสำนึกมนุษย์เป็นอย่างนั้นของใหญ่ทำลายของเล็กได้เห็นๆจ่าๆด้วยแต่ของเล็กทำลายของใหญ่อันนี้ไม่ใช่แหละของเล็กเนี่ยทำลายของใหญ่ไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์นะจ๊ะโอเคไหมครับ
หรือของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้นั่นเองที่สุดแล้วไม่มีทางทำไม่มีทางไม่มีคลื่นมันจะไปทำลายไร้คลื่นไม่ได้แต่ไร้คลื่นเขาก็ไม่ทำลายนะเขาจะมาปรับเพราะตัวไร้คลื่นนี่จะไม่ทำลายอะไรกันนะบอกให้จะมาปรับให้มันเกิดความสมดุลไงเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์จะปรับสมดุลร่างกายมนุษย์ครับจำด้วยครับยังไม่พอนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ปรับสมดุลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ้าเนชาจบข่าวไหมพี่จบข่าวแล้วไปต่อไม่มีคำถามไม่มีคำถามนี่ไม่มีคำถามก็บ้านใครบ้านใครแล้วครับฮะเซ็นไม่หน่อยนะโอ้โหจะเป็นลิขสิทธิ์โอเคเป็นลิขสิทธิ์ด้วยมาเห็นไหมเซ็นไม่ทีหนึ่งไม่ได้นะเป็นลิขสิทธิ์นะครับวันนี้วันที่สิบเท่าไหร่อ้าวเซ็นทีไรมันก็เป็นเหมือนกันทุกทีเอาฮะเอาแค่ตอนนี้ก็14เนาะ14ว่า14ต่อคอ63นี่ง่ายดีไหมล่ะครับนี่นะจำแม่นๆครับภาษาลุงแม้มันจะคิดก๊อกแต่เวลาไปถึงตัวท็อปแล้วก็โหต้องบอกให้ทราบนะครับจบเลยนะครับนะนี่แหละฟิสิกส์สุดยอดแห่งฟิสิกส์นะให้ดูแล้วก็วิชาฟิสิกส์เขาเรียนมาไปไม่ถึงตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันต้องได้โดยจิตบริสุทธิ์ตนเองจะได้ไม่มีทางเลือกอื่นครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องจิตในยุคสมัยนี้จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งนะครับเพราะมันจะเจอพวกคลื่นนี่สารแปดร้อยแปดคือมาถึงเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองครับนั่นนั่นสิ่งนี้นะฮะสิ่งที่ลุงอยากจะให้มอบให้ทุกคนเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอเคนะนอกนั้นก็ใครอยากทำบุญอะไรก็เชิญนะพัทยาสายนั่นๆๆโอเคนะบุญมีให้ทำ โอเคจบข่าวเนาะลบเปรี้ยงครับป้าปืดปืดปืดนี่เอาละผมก็จะดูหน้าปัดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะหน้าจอ